นางงามน้องแอลครับน้องแอลอยากกินอะไรไหมครับเดี๋ยวพี่แนะนำให้พี่ต่อคะพี่ต่ออยากกินอะไรคะอ๋อไอต่อชอบกินกะเพราเนื้อไข่ดาวจ้ะแอลอยากกินข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวพอดีเลยค่ะงั้นไปเลยครับไปครับเพจแม่น้องแอลไม่ได้สนใจที่มึงพูดเลยพี่น้องครับมึงยังจะมาด้านไปครับกับเขาอีกแล้วพี่น้องตอนมึงจีบผู้หญิงใหม่ๆมีใครเขาสนใจมึงไหมมึงต้องค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาสนใจมึงเองไม่ต้องดูใครดูอย่างไอ้วอกนี่ไอ้วอกกับน้องเกดน้องเกดได้เกลียดมันอย่างกับขี้หมาแห้งแต่ตอนนี้เป็นไงอ่ะได้ขี้หมาแห้งไปเป็นผัวมึงไม่ได้ดีขึ้นเลยนะแห้งเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่น้องครับมึงกล่าวว่าสักวันนึงเนี่ยน้องแอลจะเอามึงเป็นผัวบ้างนะก็ใช่แหละสิระวังเจมินจะเอามึงทำปุ๋ยนะพี่น้องครับแล้วพวกมันจะกินอะไรแหมพี่ต่อกินอะไรผมก็กินอันนั้นแหละพี่ต่อกินอะไรผมก็กินอันนั้นเหมือนกันพี่น้องครับใช่มึงกินอะไรกูก็กินอันนั้นแหละสรุปว่าจะให้กูเลี้ยงใช่เลือกเลยกะเพราก็ได้ไหมล่ะเฮ้ยมังครับขอโทษนะครับอ้าวเดี๋ยวน้องเป็นผู้ชายเหรอครับพี่คิดว่าเป็นผู้หญิงพูดว่าครับก็น่าจะเป็นคำตอบได้แล้วไหมครับว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงโทษนะครับทางหล่อไปทางไหนครับอ๋อทางนี้เลยครับนะฮะตรงไปเจอแยกเสร็จปั๊บเลี้ยวขวาไปเลยครับเจอสี่แยกไฟแดงก็ตึกเลยทางหล่อไปทางนู้นครับจะไปแกล้งเขาทำไมเนี่ยก็ช่วยไม่ได้มันกวนกูก่อนไงกูก็เลยกวนคืนไงขอบคุณมากครับพี่รูปหล่อถึงแยกเลี้ยวซ้ายนะนอนตกหมอนเหรอนอนคอเอียงนะเอียงต้องต่อครับมองตามซะขนาดนั้นรู้จักเขาเหรอพี่น้องครับเปล่าอ้าวเปล่าเขาไปซะทีเถอะมึงจะมายืนทำไมกูหิวแล้วเนี่ยถ้ามึงหิวมึงก็ไปกินเดี๋ยววะกูจะไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อคนเลี้ยงยังไม่ได้ไปอ่ะเกิดกูเข้าผิดร้านกูต้องจ่ายตังค์เองไหมอ่ะโอ้นี่มึงจะให้เขาเลี้ยงแล้วมึงยังเร่งแล้วขนาดนี้เลยเหรอเออเป็นหมาที่กูปล่อยอดแล้วคนอย่างมึงเนี่ยกระเพราเนื้อแล้วกันนะพี่ต่ออยากกินอะไรแอลกินอันนั้นละค่ะแล้วถ้าไอ้ต่ออยากกินขี้หมาแอลกินด้วยไหมพี่คะหนูแค่ชอบพี่ต่อเขาไม่ได้บ้าค่ะไม่รักจริงนี่หว่าทำไมถ้าเจมินเขาจะกินขี้หมามันจะกินด้วยมั้งเนี่ยฮึกูจะพาไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชพอมันไปเสร็จปั๊บทีนี้กูจะหลั่นละหลั่นละเขาไปนู่นแหละก็อ้าวเฮ้ยบ้าไอ้ผู้หญิงก็ลืมเพื่อนเลยเจ้ามือวิ่งละพี่คนสวยครับอุ้ยครับอุ้ยเป็นผู้หญิงพูดครับด้วยอ่ะน่ารักจังยิ่งฟังยิ่งใจบางไม่หรอกอุ้ยขายยังไงคะเนี่ยกล้วยหรือหัวใจของผมครับถ้าเกิดกล้วยอ่ะ3ห่อร้อยแต่ถ้าเกิดใจผมอ่ะให้ฟรีนะครับโอ้ยคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวพัดรักซะเลยก็รอให้รักอยู่นะครับว่าแต่พี่คนสวยครับผมเหลืออยู่20ห่อเองอะครับช่วยเหมาผมหน่อยได้ไหมพอดีผมต้องรีบไปดูคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะครับคุณพ่อป่วยเหรอคะใช่ครับอันนี้มันเป็นรายได้เสริมของผมอะครับผมเอาไปรักษาคุณพ่อกตัญญูซะด้วยงั้นพี่เหมาหมดเลยได้ไหมคะจริงเหรอครับค่ะขอบคุณมากนะครับทั้งใจดีทั้งน่ารักขอบคุณจริงนะครับเดี๋ยวผมรีบใส่ถุงให้นะครับลีลามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะบ้าเหรอแกนี่ก็ช่างจินตนาการเนาะไปแต่งหนังสือขายไหมใหญ่จริงนะคะยังจะมาหน้าด้านแถงไงพี่ก๊อฟอย่าบอกนะคะว่าเจมินโดนหลอกมาแล้วใช่ค่ะนายหยิบมาดิครับนี่ค่ะน้องว่าใจเจ๊กระโดนค่ะยี่ห้อเดียวกันเป๊ะหล่อยันกลุ้นๆๆๆไม่อยากจะพูดเหลืออยู่ที่บางบาต้อง15ถุงนะคะยังกินไม่หมดเลยมันจะหมดได้ยังไงเจ๊เจ๊ดันไปเหมามาหมดทั้ง40ห่อพอไปหลงคำป้อยอของไอ้หล่อยันกล้วยเนี่ยนี่เจ๊ก็โดนหลอกเหมือนกันเหรอเนี่ยเจ๊แล้วเขาหลอกเจ๊ยังไงหรอเอาไหมจ้าอร่อยนะจริงด้านเนี่ยคือมาม่าที่นี่นะแต่ไม่เป็นไรมีมาดีอร่อยเนาะหมดพอดีเลยขอบคุณครับส่วนที่นี้
ี่ยกูถามมึงทุกคนนะว่ามีใครกินลูกชิ้นไหมมึงก็ไม่มีใครกินแต่พอกูซื้อมามึงแย่งกูกินเฉยเลยถ้าเกิดกูบอกว่ากูกินมึงให้กูจ่ายตังค์ด้วยเด้อ๋อนี่มึงคือให้กูซื้อมาก่อนแล้วมึงค่อยกินมึงจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่เร็วพวกแกลงเสียทำไมพี่น้องครับเมื่อกี้น้องต่อก็เลี้ยงข้าวมึงไปแล้วไงเดี๋ยวก่อนนะอันนั้นมันเรื่องของข้าวปะแต่อันนี้มันเรื่องของลูกชิ้นเว้ยไม่เหมือนกันวะพี่ต่อเมื่อกี้พี่หมอโทรมาบอกว่าวันนี้สำนักงานใหญ่จะส่งพนักงานมาฝึกงานกับเราอีกหนึ่งคนเดี๋ยวนะอีนุ่นพูดเฉยๆก็ได้ทำไมต้องมาเกาะมาแกะมาซบเนี่ยมึงหิวอ่ะใช่ไอ้นุ่นถามจริงๆเถอะวะน้องที่มาฝึกงานใหม่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเอามาฝึกกับพี่แต่ถ้าเป็นผู้ชายเอาไปฝึกไอ้บอกว่าถึงกูกลายผู้ชายมากไม่ได้กูคันเลยแต่เดี๋ยวถ้าไม่ส่งไปแล้ววะนี่บอกเดือนละคนไงนี่ไม่ถึงเดือนเลยนะส่งไม่ครบเลยวะเฮ้ยดีว่ะใช่ทำไมไม่ส่งเดือนละคนวะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเดือนนี้กูจีบคนนี้ไม่ติดเดือนหน้ากูจะได้จีบคนใหม่ไงโอ้โหพี่ไอ้ยมมึงเตรียมจีบคนใหม่ได้เลยพี่น้องครับเพราะคนนี้ยังไงมึงก็จีบไม่ติดจะบอกว่าใช่ก็กลัวพี่เขาเจ็บนะคะไม่ต้องพูดก็ได้แค่สายตาก็เจ็บพอแล้วขอร้องพวกมึงเลยได้ไหมอย่าไปรุ่มร่ามกับเด็กฝึกงานได้ไหมวะมันเสียชื่อบริษัทนะเว้ยพี่ต่อปากมึงเนี่ยห้ามแต่ตามึงเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวประทิมตาบอดเลยนี่ก็เล่นด้วยนี่ไงมึงก็พูดได้ดิไอ้ต่อเพราะชีวิตของมึงนะเว้ยมึงไม่เคยไปรุ่มร่ามกับใครมีแต่คนมารุ่มร่ามกับมึงสักทีครับพี่คอนตอกหมามึงเป็นอะไรนักหนาเวลาที่ต้องต่อสอนเนี่ยมึงไม่เถียงไม่อะไรสักเรื่องได้ไหมวะพี่น้องครับครับมึงเป็นพ่อกูเหรอครับแม่มึงยังไม่บอกมึงอีกเหรอพี่น้องหลานครับใจดีกว่าครับถ้าพ่อมึงตัวเท่านี้แม่มึงต้องสูงกว่านี้มากพ่อครับไม่ต้องมาเล่นกับกูไอ้เวรลูกชิ้นกูหมดเลยอยู่นี่อ้าวพี่ต่อไปไหนแล้วเหรอคะอ๋อไอ้ต่อไปเข้าห้องน้ำจะไปจับให้มันไหมล่ะแล้วพี่เขาให้ช่วยไหมล่ะคะไอ้ต่ออนุญาตหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับพี่อนุญาตนะจ๊ะยากแหละแต่ไม่กล้าพูดตรงนี้คนเยอะเลยแต่ดูจากสายตาเนี่ยเขาด่ามึงยันก้นเน่าสักหลานเลยนะไม่ด่าด้วยเขาควบใส่มันด้วยอร่อยเจ้าเนี่ยใครวะทุกคนนี่น้องเจสซี่ที่สำนักงานใหญ่ส่งมาฝึกงานกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฝึกงานเหรอค่ะรู้เปล่าว่าการมาฝึกงานที่เนี่ยมันต้องเสียค่าหัวคิวจ่ายให้พวกพี่มาคนละ200ก็ได้ก็ได้โอ๊ยนี่ดีหัวทีนึงขายตังเป็นมาเฟียรถตู้เลยนะพี่น้องครับเดี๋ยวนะน้องชื่ออะไรนะเจสซี่เจสซี่อ่ะพี่ว่าพี่คุ้นหน้าน้องมากนะเราเคยเจอกันมาก่อนป่ะเนี่ยนั่นดิบอกนี่พี่น้องครับมาคล้ายๆน้องที่มาถามทางเราเลยนะครับพี่น้องครับเออใช่จริงด้วยเฮ้ยน้องมีแฝดป่ะเนี่ยอ๋อจริงๆเจสซี่มีแฝด3คนค่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่น้องครับงั้นแสดงว่าคนที่เราเจอเป็นแฝดน้องเจสซี่แน่นอนเลยพี่น้องครับแต่แฝดของเจสซี่อยู่ขอนแก่นนะคะไม่น่าจะมาเดินที่กรุงเทพได้ส่งแฝดไปซะไกลเลยเจสซี่ฟังการมาฝึกงานที่เนี่ยมันต้องมีการรับน้องที่นี่ออฟฟิศหรือมหาลัยคะเถียงกฎข้อแรกห้ามเถียงรุ่นพี่เข้าใจไหมรุ่นพี่ประชุมกันหน่อยขอสักทีตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมึงโดนรุ่นพี่ทำอย่างนี้ใช่ไหมกูเก็บมรกตเราจะรับน้องใหม่ยังไงกันดีวะมาถึงแล้วครับพี่มอนเป็นอย่างที่พี่คิดเป๊ะเลยครับไอ้สามตัวกำลังรวมหัวกันแกล้งเขาแล้วครับรับทราบครับสวยแล้วพวกมึง